บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่ากลุ่มทรูนะคะคว้ารางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจกองค์การมหาชนตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนตั้งเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2573และเน็ตซีโร่ภายในปี2593ค่ะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.โดยนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี2565ในระดับยอดเยี่ยมแก่กลุ่มทรูโดยนางพิมลพันธ์สิริวงศ์วานงามผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดเป็นตัวแทนรับมอบภายในพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี2565ซึ่งกลุ่มทรูเป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2จากการประเมินและจัดระดับของโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and Sustainable Business หรือ LCSB ของอบก.ที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครนางพิมลพันธ์สิริวงศ์วานงามกล่าวว่ากลุ่มทรูได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการสำคัญได้แก่1ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สถานีฐานและชุมสายอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น 2. ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน 3. พัฒนานวัตกรรมเช่น True Virtual World หรือ True V World แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. นำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร Internal Carbon Pricing เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจเลือกโครงการที่จะลงทุนตั้งแต่ต้นทางที่ต้องเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายจัดหาพลังงานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยต่อไป 5. รณรงค์ให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและได้พัฒนาแอปพลิเคชัน VGrow เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ในระบบมากกว่า6ล้านต้นดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและ6ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมเช่นรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ขวดพลาสติกภายในอาคารผ่านโครงการ Say No to Plastic Bottlesและโครงการทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกทำให้ที่ผ่านมากลุ่มทรูสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 112,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าก็เป็นอีกปีนึงนะคะที่กลุ่มทรูได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องมันปีที่2กลุ่มทรูเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็คงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเชิญชวนให้คนตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ให้มีส่วนร่วมแล้วในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอบก.นะคะองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะโอกาสนี้กลุ่มทรูยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2573และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเน็ตซีโร่ภายในปี2593ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ